สวัสดีครับพบกับผมนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองพัสเนตตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวพามาดูหนองพัสเนตนะครับซึ่งมือเป็นชื่อของหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวไปดูหนองเก่าแก่หนองโบราณโดยคุณลุงนะครับคุณลุงราตรีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าไปเป็นมายังไงถึงชื่อหนองพัสเนตนะครับเรามาถึงที่แล้วนะครับตรงนี้อยู่ตรงวัดนะครับตรงข้ามวัดหนองพัสเนตนะครับข้างหลังเราเป็นวัดนะครับสวัสดีครับนี่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังตอนนี้แล้วก็คุกคีแล้วก็เป็นคนพื้นที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังคุณลุงเล่าให้ฟังนะครับเป็นยังไงครับลุงนี่โบราณบ้านน้องพัสเนตเกิดมาตั้งแต่หมู่บ้านยังบ่มีนะครับมันเป็นมาแต่สมัยโบราณของไอ้เขมรเนาะแต่ก่อนมันตรงนี้เคยเห็นว่าเป็นขอมเขมรขอมอ่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขมรขอมยังไม่ได้แบ่งเลยยังกันเนาะเป็นสมัยโบราณเก่าที่ว่าเพิ่นเข้ามาเฮ็ดหัวให้กำแพงในแถวนี้ครับถึงว่ามันมีการว่าตะละหินเนี่ยเป็นที่เลี่ยมได้โอ้ที่เลี่ยมได้อันนี้คือของเก่าเนาะของเก่าครับโอ้ครับเมื่อชาวบ้านเข้ามาไม่อยู่หนีกันบ่เข้าก็เลยได้ไปเก็บหินที่เขาสกัดเป็นก้อนๆแต่ก้อนเป็นกำแพงใหญ่ทีนี้เข้ามาเฮ็ดเบิกบุกเบิกแล้วเลยล้มลงพอหลงร่วงก็เลยเอามาค้นไว้ว่าให้ชาวบ้านได้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นโบราณสถานน้องพัสเนตเป็นเก่าแก่สมัยขอมเวลาเป็นไอ้เขมรขอมเนาะครับเขมรขอมครับหลังจากนั้นเฮาก็มีสระน้ํานี่เนาะเป็นโบราณที่ว่าที่คําที่เว้าเริ่มแรกเนาะที่ว่าเป็นยังค่อยไอ้ชื่อว่าบ้านน้องพัสเนตเนาะโอ้เนี่ยมันจะมีโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์แบบว่าโบสถ์ไม่ตะเป็นว่าล่มไปล่างเนี่ยเป็นตะคือตรงนี้ของเก่านะครับของเก่าของเก่าโบสถ์เพิ่งบอกว่าของโบสถ์มันจะเป็นทางยางลงไปตรงนี้นะทางยางลงด้วยนี่แหละเป็นหินที่ล่างเป็นบันไดลงไปเป็นโบสถ์ให้พระเพิ่นมาอย่างเช่นว่าไอ้ทรงล่มกดมาปักกดนอนอยู่บนเรื่องเนี่ยโอ้เป็นแหล่งของพระสุดงแต่ก่อนนะครับในเดือนสามเรื่องสารกับวันช่วงวันมะขามวันมะขามมีค่าพระสิมาปักกดนอนอยู่ตรงนี้โอ้เลยสมัยตะกี้บ่ครับสมัยตะกี้แต่ก็ต่อพุ่นละ2,400กว่าพุ่นละโอ้ครับเพิ่นสิมาปักกดนอนบริเวณนี้เสร็จแล้วต่อหันก็เป็นน้ำเป็นสระน้ำสระน้ำนะครับตรงนี้เป็นโบสถ์โอ้ตรงนี้โบสถ์จะห้องผมไปนี่ปีพ.ศ .2533 เนี่ยนะเป็นโบสถ์เก่านะครับแต่ว่าชาวบ้านเนาะก็ควรจะถมเนาะถมก็คิดว่ามันเป็นอะไรอย่างปรับปรุงพื้นที่ให้มันเสมอเนาะก็เลยลองมาถมแต่บ่ลืมไปคิดว่าเป็นของโบราณอ๋อลืมไปคิดแต่ว่ามีหลองร้อยเก่าอยู่ด้วยเนาะมีหลองร้อยเก่าอยู่อย่างนี้มันขุดไปอีกก็เจอหินอยู่ชาวบ้านมาสมัยนั้นมาขุดเนาะช่วงที่ว่ายังบ่ทันโดนนี่แหละพระ2500นี่แหละมาขุดเข้าได้ลูกปัดได้พระแล้วก็มีคนมาเอาไปเขาอย่างเช่นกรมศิลปากรคนศิลปากรกรมศิลปากรครับเขาก็เอาไปโอ้ให้ทั้งหลวงไปแล้วให้หลวงไปแล้วโอ้ครับคนก็ดีครับครับแล้วก็มีพระนามโบราณนี่พระนามโบราณนะครับข้างหน้าเราวันนี้ได้มีโอกาสได้มาดูของเก่านะครับโบราณสถานที่บ้านหนองพัสเนตนะครับตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยคุณลุงราตรีนะครับวันนี้พามาดูหนองนะครับหนองโบราณนะครับไปทั่วไปที่วัดตุกุปจาเขาเห็นว่าเป็นของเก่าเขามาตัดกดยางกันเขาจะมาที่เขามาปฏิบัติธรรมนั่นเองจัดปฏิวัติโอ้นี่งานปฏิวัติยังมาถึงเลยครับงานปฏิวัตินี่จัดทุกปีเหรอครับจัดสองปีผ่านมาเนี่ยงานมาถึงของเลยใหม่ยังมาขั้นโอ้จัดปฏิวัติเป็นข้างงานตรงผลอย่างตรงกลมเออเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ฐานดีก็ได้โอ้แต่ตัวนี้แยกปีมาจากวัดนี่แหละคนละส่วนกับวัดคนละส่วนกันโอ้เนี่ยปีของโบราณอันนี้เป็นเดือนหน้าแรงนะครับทุกท่านมาดูน้ำในบ่อน้ำหนองพัสเนตบอกว่าเคยว่าเป็นที่พระตื่นเช้ามาบ่พระมาปักกดตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างตาต้องลงมาตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านน้องสระพระเนตรนี่นะเชื่อก่อนพระมันล้างตาล้างนี่พระสระเนตรพระสระเนตรก็คือว่าล้างหน้าล้างหน้าที่แรกเคยเรียกว่าสระเนตรก่อนโอ้สระเนตรสระเนตรชื่อว่าล้างหน้าล้างตาครับล้างมาค่อยเอามาน้องพระมาทีหลังโอ้เพราะเป็นคำว่าพระนี่แหละพระที่ว่าเพิ่นมาปักกดเนี่ยครับมาแทนคำว่าสระเนตรโอ้แต่ตอนน้องสระน้องมีพระได้น้องกับน้องสระเนตรเนตรเออน้องสระเนตรครับแต่ตอนนี้ก็เป็นบ้านน้องพระสระเนตรนะครับนี่คือที่ไปที่มาของชื่อหมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านนี้ตั้งราคาครับตอนนี้มีประมาณ270ตัวหลังคาเรือน270หลังคาเรือนนะครับโอ้ใหญ่เลยตัวนี้ครับใหญ่แห้งแล้ว
โอ้นี่นะครับคือน้องเก่านะครับเป็นหนองพระสะเนตที่พระธุดงค์ในแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นท่านธุดงค์มาแล้วก็มาปรากฏแล้วก็มาใช้น้ําตรงนี้แต่ทําว่า200กว่าหลังคาเรือนน่ะมันเป็นบ้านที่แต่โตบ้านแท้ๆมันก็คนบ่อยู่กันนี้ไปเลยจนบ่หนีอ๋อครับแต่คนมันบ่หนีครับเอกคล้ายๆว่าบ้านเขาเก่าเนี่ยเขาก็ย้ายออกไปแต่เด็กที่บ้านมันย้ายออกก็เลยยุ่งเหี้ยโอ้นี่นะตำบลนี้เป็นก็มีแค่ประมาณนี้แหละน้ำมันก็แห้งช่วงนี้เนาะแต่ปกติมันก็มีน้ำอยู่แล้วลุงครับครับมีอยู่เพราะหน้าฝนใต้นึงก็ตกขึ้นมาโอ้แต่ว่าบ่มีใครมาขุดเป็นหยังคือเก่าๆเลยเดิมๆเลยนี่เดิมๆเลยครับบ่เคยได้มีแมคโครเป็นหยังมาขุดเลยบ่บ่โอ้เป็นจังซี่แล้วอีกที่นึงถึงเป็นสระใหญ่มากเลยสระใหญ่อยู่ไกลกันนี่แหละแต่เขาเป็นที่ชาวบ้านอ๋อครับแต่มันก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอย่างเดียวพ่อเนี่ยมันมีตะไมตะเคียนที่เอาไปไว้มุ่งมาฆ่าไว้พูดที่เห็นอยู่นะครับเขาขุดขึ้นมาข้างล่างมันเป็นจะเป็นปัดเป็นสี่เหลี่ยมไว้ครับให้อาจจะเป็นพวกฟอมพวกนี้ไปใส่น้ำนะครับโอ้ชาวบ้านไม่ไปใส่น้ำครับมีตะไมตะเคียนเท่านั้นคนก็เอาไปตั้งไว้พูดในคนเป็นคนบูชาครับคือไม้ไร้สวยด้วยครับคือไม้ไร้เขียวเป็นทีเก่าทีแกเนาะทีเก่าทีแกแมนเวอร์ดับพวกนี้โอ้ตำนานนะครับตำนานยุคขอมเลยล่ะนี่เรียกว่าตำนานยุคขอมก็มาเห็นเรื่องเล่าต่อของชาวบ้านที่นี่นะครับที่ตำบลท่าเกษตรเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์มากมายเยอะแยะมีคนเจอปฏิหารหรือยังครับนี่เด้เขาเจอแต่ก่อนเขาเจอหอดไอ้ตอนนี้มันจะมีพระก้อนนี่อยู่ทางใต้พระเก่าเป็นป่ะครับพระเก่ามันจะมีแท่นหินขึ้นมาแบบเนี้ยหินที่ละแหลงนะที่ละแหลงครับแล้วก็มีพระเก่านอนอยู่อยู่นี่เขาจะเห็นเสือเห็นสางเห็นยังแลนอยู่ตลอดแต่ว่าที่จริงสำคัญที่งูใหญ่ไม่ยังเห็นอยู่งูใหญ่งูใหญ่กับเขาคามิฐานไอ้ตอนนั้นที่ค้นเสียชีวิตย้อนมาบุกเบิกแค่นี้กับที่ชีวิตลงมาย้อนโอ้งูจะดีถ้าผู้ที่มาบุกเบิกก็ได้ลงหายตายจากไปเมื่อไหร่ไปก็ยังเรียกว่าอาจจะมาคิดยังคิดผ่านไปโอ้ไปคนอื่นหรอกพื้นที่เจ้าของที่นี่คนจะตายทั้งสองคนมีอะไรอะไรกันเองโอ้เขาไม่คิดว่าบอกนะลูกเรียกครับก็อย่างเดียวก็เอาคนเฮาบ่คิดเนาะมาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่อาจจะผิดพลาดไปเฮ็ดให้ครอบครัวนึงต้องเสียชีวิตไปก็อาจจะเป็นอาถรรพ์เนี่ยครับครับสําหรับเป็นเรื่องปฏิหารเรื่องเดียวบ่ที่ลุงเห็นครับหรือว่ามันหลายเพิ่นโบราณเพิ่นเล่ามามันจําบ่ได้มันหลายโพดผู้เฒ่าเพิ่นเล่ามาแต่นี่ก็คือว่าดีอยู่ครับรุ่นลูกก็ยังได้เห็นความสําคัญของสถานที่หม่องนี้แล้วก็ยังอยู่เนาะทุกมื้อนี้เขายังเห็นของกลางค่ําครึ่งเขายังเห็นเห็นกันอยู่แต่เขาเห็นแต่จําแม่นบ่เห็นแต่กลางคืนแลนตามมันยังพวกเสือพวกยังเห็นบ่ปะแว่มๆสิครับงูใหญ่เห็นตลอดโอ้ยใหญ่ก็มันก็ไปอยู่ใต้นั่นน่ะงูแลเลือดตามมันก็วับแต่ว่าเห็นงูผ่านแต่ว่าไม่ไม่แต่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ไหนตอนพอกลางวันมาไปขามาพวกสัญจรก็ขึ้นปัจจุบันยังเห็นนะครับยังเห็นอยู่สัญจรโอ้ว่าถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับยุคหอมเรียกว่าเป็นหนองพระสะเนตถ้าเรียกคํานี้หอมครับเป็นเรื่องครับคํานี้หอมแต่ตอนนี้ก็ทางกรมผมศิลปากรศิลปากรเพิ่นก็มาดูแลอยู่มาคอยถางอยู่ด้วยโอ้ตอนนี้เพิ่นมาดูแลเหรอครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ปีนึงแต่มาครั้งนึงมาเลี้ยงเขาชาวบ้านแล้วก็ถางว่าเป็นโบราณอาหารหามความลูกล้ำลูกล้ำหามลูกล้ำโอ้ครับเป็นของจังหวัดสะแก้วเลยขึ้นชื่อเป็นอันดับที่ในเรียกว่าเป็นโบราณสถานโบราณสถานในจังหวัดในจังหวัดเลยครับนี่คือโอ้ตรงนี้นะครับก็ถือว่ากำลังหาเงินอยากจะมาสร้างให้คนได้ไว้อยากไม่กี่ปีจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้แต่ว่าณตอนนี้ก็คือได้ฟังเรื่องราวจากคุณลุงราตรีนะครับมาเล่าให้ฟังในสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นดินแดนขอมเก่าแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายในสถานที่ตรงนี้นะครับมียังอยู่บ่ลุงบ่มียังแล้วมีแค่นี้แล้วประมาณว่ากำลังหาเงินมาสร้างนี่แหละกำลังจะหาเงินตังมาสร้างกำลังจะระดมทุนมาสร้างนะครับกรมศิลป์ด้วยแล้วก็ร่วมกับสวัสดิ์เหมือนที่ว่าเขาสร้างที่ว่าอยู่ปราสาทหินอย่างพนมลุงประสาทอย่างที่เขาสร้างกันรถตกทมอ๋อครับครับก็เป็นอยากจะสร้างในคนทางเส้นทางสายเดียวกันเหรอครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหล่องท่องเที่ยวก็นั่งเขาทางกรมศิลปากรเพิ่นมาบอกไว้ว่ากำลังระดมอยากหาเงินมาเฮ็ดเนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนได้ผู้จักว่าโบราณสถานมันเก่าแก่มาจังได๋นะที่มีประวัติเขียนไว้เสียหน้าครับครับผมอยากได้จังซั่นแต่ยังบ่ทันได้จักเทื่อคุยกันบ้างแต่หมู่บ้านเกิดใหม่ๆครับแต่มีหมู่บ้านแต่ปศเมื่อวานนี้ตั้งขึ้นมาแต่ปศ25ครับแต่ที่มาอยู่ในนี้ตั้งแต่2,400กว่าโอ้พอจะมาถึง2,500เลยชาวบ้านมาเนี่ยนะมาถางปลาจับจองมาจับจองที่เรื่อยๆนี่หมู่บ้านธงพระครับหมู่บ้านธงพระไปขึ้นยุคุณแต่ว่าก็แยกมาจากหันเป็นบ้านแยกจากธงพระมาอยู่นี่ที่นี่เป็นน้องพัชเนตเป็นน้องพัชเนตครับผมก็ขยายออกมาจากหมู่บ้านมันก็อยู่สถานที่ตรงนี้นะครับคุณลุงนี่แหละเป็นผู้ที่บุกเบิกในส่วนนี้เนาะทั้งวัดทั้งตรงนี้นําคุณลุงก็มีส่วนในการพัฒนาที่ตรงนี้นะครับก็มาถามทุกคนพอดีนะครับเพราะว่าคุณลุงก็มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพัฒนาเพราะว่าผู้ก็เป็นผู้นำชุมชนในส่วนหนึ่งนะครับหลายสมัยเลยหลายปีเลยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยมา10ปีมาเป็นอบต. อีก8ปีโอ้ไม่ธรรมดาใหม่ๆนะลูกเห็นเป็นบันไดยางมากเป็นอ๋อลุงชิดท่านนี่บอกบันไดเห็นเลยลุงนี่มันคนมาถมผ้าเขามาเห็นมาถมเอาไม้โคมาดันเอารถไถมาดันเอาไม้โคเอารถไถมาดันเอาหูเถาบนเชิงการเนาะเอามาบนเชิงการเข้าบ้านที่กันละกันร่วมงานกับเขามาประทับถึงมาเลยง่ายๆมาเถอะเข้าต้องการอยากให้ยิ้มเสมออย่ามาปลูกปลาว่าเป็นโบราณแต่ถ้าเป็นโบราณสถานก็เลยแต่ได้หินยังไงที่ไหนเออนั่นแหละประมาณนี้นี่เขาบอกเก่าเก่าหินเก่าหินแก่แล้วที่จำได้คือบริเวณนี้ที่เขายางนี่เป็นป่าเลยต้องเป็นติ้มบอดทำไมได้ถึงหรือว่าบวชเนี่ยเพื่อนบวชที่มันเอ็มบวชใต้น้ำโอ้บวชใต้น้ำได้บ่บวชมันมีน้ำอยู่อ๋อมันมีน้ำมันมีหินตีเลี่ยมหินสกัดโอ้แต่ก่อนนี้จะหินสกัดเป็นอะไรครับหินคุ้มแดงอันนี้หัวมาเป็นไหนเนาะว่าสกัดเป็นหนังไหวที่เรียนไปก่อนที่คณะแรกที่เรียนประสาทสีเหลืองเบาเป็นประสาทเลยมันมีขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเพิ่มข้างนี้แล้วมีสี่เหลี่ยมข้างนั้นแล้วก็มีท่ายางลุ่มแล้วมีสี่มุมนี่หินตัวเนี้ยสี่มุมตั้งไว้โอ้แสดงว่าเก่าเป็นลูกสะเลยเก่าแก่เก่าแก่เก่าอีดีเก่าแก่เลยเนี่ยเห็นนึกภาพในตายังเห็นเลยว่าคิดว่าเป็นพันกว่าปีเออนั่นแหละคือพันกว่านึกภาพนี้เห็นเลยว่าท่ายางแล้วท่ายางเสียเข้าเห็นในท่าเลยครับครับเห็นในท่ายางเลยนะเลยจะเข้าเห็นว่าทำไมมันแบบไม่ได้คิดนั่นไรก็คิดว่าไอ้หลวงสีมาเอาไอ้เจ็ดสามบกไอ้ยามดูแลนะเข้าไปทั้งหัวรถเรียนรัฐบาลจะอยู่แบบธรรมดาเนาะบ่ทันหัวก็ยังได้หินนั่นแล้วว่าตั้งไว้ก็คนเห็นในโชว์อยู่หินเห็นไปโชว์เขาโอ้ที่เรียนเลยเนาะที่เรียนตัวดีเอาขึ้นไปไม่ธรรมดาดิโอ้ข้องถึงที่ฐานพาเลยก็นี่ก็นุ่มมีแล้วค่ะโอ้แล้วพ่อเฒ่าคือพื้นที่ตรงนี้ก็คืออดีตก็คือคุณลุงเนี่ยพาแล้วก็ครอบทวดของคุณลุงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะสมัยก่อนก็เลยพัฒนารวมกันได้พัฒนารวมกันเพื่อนข้าแล้วสำนักก็ขึ้นเป็นที่เรียมเอาพระมาตั้งโอ้ครับครับสร้างเพื่อจะเฮ็ดโบสถ์ให้มันอยู่มาครับแค่โบสถ์หลังนี้ครับว่าวิธีการคิดได้เอาพระมาตั้งครับครับเพราะว่าเฮาได้เฮ็ดหยังตรงนี้ไปแล้วเฮาเลยเอาตื้นมาตั้งแทนครับเลยกลายเป็นเป็นบ้านเฮานี่เลยกลายเป็นโบราณเพิ่นได้บอกว่าสมัยเป็นที่โบราณสถานอย่างเดียวครับผ่านไปไปมาอย่างบัวดำบัวบลูลำบ่ได้แล้วตอนนี้ก็คือเป็นของกรมศิลป์มาดูแลแล้วกำไรอย่างที่เขาก็เห็นโอ้เห็นจากนี่เลยเห็นสมบัติเก่านะครับสมบัติเก่ามีกำไรมีพระเก่าๆมีหม้อหม้อดินที่ว่าเป็นไอ้เป็นหม้อหุ้มสมสมัยที่นี่หม้อดินที่แตกกระดูกอ่ะครับครับแล้วก็มีลูกปัดที่เนี่ยหางเนี่ยเขาขุดต่อกันเท่าใดโอ้ดินหินก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่ขนาดท่าทมแล้วเนาะก็ยังมีร่องรอยเก่าอีกอันนี้พื้นที่เก่าตรงนี้บริโภคเนี่ยเพราะว่าดันมันลงอย่างเดียวดันมาครับเออพอครับที่ปลูกฟ้าเออบ่ได้เอาดินอื่นมาครับดินเขาเองไม่ได้หนีเลยโอ้ครับดินมันเลยอยู่คือเก่าครับดินอยู่เก่าสุดยางวัดสุดยางครับเนื้อที่คือเก่าก็ครับที่ไปเก็บรวบแน่นอนครับเพิ่นมีตัวยอดดีบ่อยากทำบุญบ่ผมนี่นะเพิ่นมีแต่ไอ้มากราบไหว้กันนี่เขาจะมาหน่อยสั่งก่อนเป็นป่ะองค์หน่อยนี้มีแต่ต่ําหมู่บ้านแต่หมู่ยังบ่มีหยังยังบ่ยังบ่โอ้องค์เล็กนะครับเป็นองค์โบราณนะครับโบราณเลยแปลก่อนหมู่บ้านเลยป่ะคือสั่งทําพร้อมหมู่บ้านมาพร้อมกับหมู่บ้านโอ้นี่องค์เล็กมาคือตั้งหมู่บ้านหนองพัสดีก็คือมาตั้งองค์เล็กไว้องค์เล็กไว้ครับครับสูญหายไปองค์นึงบ่สูญหายองค์นึงเพราะหลักความเป็นพระเนี่ยคือพระที่ว่าเป็นนั่นได้บ่แล้วมันคือกันบ่ครับขอพระสมฤทธิ์เออพระหลักไอ้แต่ฟังคือแบบว่าทางเนี่ยทางคนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าในที่พาตำรวจเข้าเกณฑ์บอกเขาคิดว่าอยู่ในฝาเนี่ยโตขึ้นทางโค้งแรกอะโค้งแรกก็มีก็เอาไปโค้งขึ้นเอามาสำรองแท่แล้วเป็นแบบอาของเก่ามากอย่างครับโอ้โหเก่าเนี่ยพร้อมตั้งหมู่บ้านนะครับอันนี้ตั้งทีหลังนะครับใช่ใช่ครับโอ้ครับโอ้สุดยอดนะครับอันนี้ที่เราฟังการติดปีก็ส่วนเข้ามาจัดงานปริวัติเนี่ยก็มาเห็นกันมาเห็นเขาก็ใส่พื้นที่อยู่นี่ใช่ไหมในพื้นที่จัดงานอยู่ทุกอย่างตรงนี้เป็นที่เฮ็ดกับเขาคนนอนเยอะมากผักบดนอนเยอะแยะปริวัติแต่ว่าก็เป็นตัวในเช่นเมืองชุมชนหรือว่าประเทศเองไม่ใช่ที่นอกคนในจังหวัดตะแก่เขาที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานเขามากโอ้ตรงนี้เป็นโบราณสถานเขาอยากมาขอจัดว่าขอจัดอ๋อมันมีพื้นที่ว่างเห็นงานจัดปริวัติปริวัติก็ต้องเป็นที่แบบมีต้นไม้แล้วก็เป็นที่เขาแก่เดี๋ยวเราเป็นดีวันที่เขาแก่ดีๆก็ต้องจัดกัน
ครับจะได้ดีเมื่อได้มีคนถูกลงถูกเลขไปเรื่อยนะมีคนถูกเลขหลายคนครับมันเก่าแท้ประกาศไปมือของเก่าดีเก่าดีบอกได้เก่าแท้เก่าแท้ภูมิใจด้วยภูมิใจเนาะทำคนมาเลี้ยงเองได้คุณลุงทำเองนะครับได้เจอคนทำจริงๆนะครับแล้วก็ได้เจอคนที่บุกเบิกตั้งแต่นั่นแหละสร้างหมู่บ้านนั่นแหละเอามีเพื่อนนี่เพิ่มโคนมาอยู่เลยมาเขาอยู่มีเพื่อนเพิ่มโคนนี่พึ่งมาอยู่พึ่งมาอยู่โคนคนมาดูแลเขาเยอะนี่มีเรื่องเฮ็ดเองยาปูนเองทำไมนะกับพ่อเฒ่ากับคนในบ้านโอ้เก็บคนมาซอยกันเฮ็ดคือเฮาอยากให้มันเป็นโบราณสถานเฮาได้เอาหินขึ้นมาตั้งแล้วบ่แม่นตั้งได้ยังไงเนาะคน10กว่าคนยกหินใหญ่โอ้ยเอาขึ้นท่านเลิกบ่พองัดตัวนี้ยังดีตัวนี้ยาเองต่างหากเนาะเอออันนี้เขามายัดใส่น้อยๆพวกที่ว่ามันบ่เสมอมายัดใส่หินก้อนสี่เหลี่ยมโอ้ยหนักใหญ่ๆอยู่ครับเนี่ยก็บ่เห็นน่ะก้อนสี่เหลี่ยมตําเนี่ยตําเสียนะครับแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเด้ๆมาเทิ่นขึ้นเทิ่นคือมวยกันล่มล่ะเนี่ยครับอันนี้ก้อนนี้ยังไงก็กันเทิ่นขึ้น6ก้อนครับ8ก้อน9ก้อนมาเทิ่นขึ้นมาแล้วก็ตรงกลางก็บ่มีหยังก็มีแต่เอาปูนอัดแม่นเนาะครับแล้วก็ตรงใดบ่พอเฮาก็เห็นหน่อยเติมครับโอ้สวยงามโอ้คนลุกชัดเจนในการพัฒนาแล้วก็มีความรู้ต่อเนื่องจากคนแก่คนเฒ่ามาแล้วก็จะพัฒนาต่อไปให้ตำบลท่าเกษมแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับโบราณสถานที่ครับเนี่ยขอบคุณคุณลุงมากครับเราได้ครับครับครับพอถ่ายคลิปเสร็จฝนได้ตกลงมาเลยครับนี่โอ้ฝนตกลงมาตรงบ้านหนองพัสเนตเลยครับโอ้